สวัสดีค่ะอาจารย์วรพันธ์นีเผ่าทองสุขนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องของโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังผิวหนังของเราเนี่ยเป็นส่วนที่ปกคลุมและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะโดยเหงื่อที่หลั่งออกมาจะมีผลทำให้บริเวณผิวหนังเนี่ยมีสภาวะเป็นกรดและนอกจากนั้นในเหงื่อก็ยังมีเกลือเป็นส่วนประกอบอีกทั้งกรดและเกลือเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบว่ามีบางส่วนของร่างกายของเราเนี่ยที่จุลินทรีย์สามารถเติบโตได้เช่นบริเวณรักแร้เพราะว่าบริเวณรักแร้มีความชื้นสูงแล้วก็มีการหลั่งสารอินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะคะการติดเชื้อบริเวณผิวหนังเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเกิดบาดแผลเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีรอยถลอกทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้นะคะเรามาดูโครงสร้างของผิวหนังกันนะคะผิวหนังประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่ส่วนอีพิเดอร์มิสและส่วนเดอร์มิสส่วนอีพิเดอร์มิสเป็นบริเวณที่อยู่ด้านบนสุดนะคะมีความหนาแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆของร่างกายในชั้นนี้ไม่มีหลอดเลือดนะคะและประกอบด้วยเซลล์รูปร่างต่างๆหลายชนิดชนิดบนสุดเนี่ยเป็นเซลล์แบนๆที่ตายแล้วจะหลุดลอกออกเราก็เรียกว่าชั้นนี้คือชั้นขี้ไข่นะคะเพราะนั้นเราอยากสะสมชั้นนี้ไว้มากนักนะคะส่วนที่2ก็คือเดอร์มิสชั้นหนังแท้หนังแท้ก็มีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ออยล์แกลนหรือซีเบเชียสแกลนพบได้ในบริเวณผิวหนังเกือบทั้งหมดที่มีขนมีมากที่หนังศีรษะและใบหน้านะคะอันที่2ก็คือสเวตแกลนได้แก่ต่อมเหงื่อต่อมเหงื่อเนี่ยเราพบได้ที่ผิวหนังเกือบทุกส่วนของร่างกายแต่เคยสังเกตกันไหมคะว่าส่วนไหนที่ไม่เคยมีเหงื่อออกมาเลยค่ะก็คือส่วนของหัวนมหรือว่าริมฝีปากเหงื่อเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดแล้วก็ประกอบไปด้วยเกลือนะคะต่อไปคือส่วน hair follicle หรือรูขุมขนเป็นรูหรือช่องเล็กๆ เป็นที่ให้ขนหรือผมงอกออกมาออกจากส่วนของใต้ผิวหนังในบริเวณผิวหนังเนี่ยก็จะมีเชื้อประจำถิ่นที่เราเรียกว่า normal flora normal floraที่จะอยู่บนผิวหนังได้เนี่ยจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งแล้วก็ทนต่อความเข้มข้นของเกลือสูงๆได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเชื้อที่เป็น normal flora จึงมีเฉพาะกลุ่มเช่น staphylococci หรือว่า micrococci นอกจากนั้นเนี่ยตัวที่ก่อปัญหาให้กับวัยรุ่นเลยก็คือเชื้อที่ชื่อว่า propionibacterium acneเป็นเชื้อที่เติบโตโดยไม่ใช้อากาศนะคะแต่ว่าจะสามารถก่อให้เกิดการอักเสบที่เรารู้จักกันดีก็คือทำให้เราเป็นสิวอักเสบนั่นเองโรคติดเชื้อที่ผิวหนังประกอบไปด้วยหลายๆโรคนะคะลองมาดูกันก็อย่างเช่น impetigo คือแผลผุพอง scalp skin syndrome ก็คือโรคที่มีอาการผิวหนังหลุดลอกfolliculitis รูขุมขนอักเสบ furuncle ก็คือฝีถ้ามันหลายๆหัวเราก็เรียกว่า carbuncle หรือว่าฝีฝักบัว style ก็คือตากุ้งยิงนะคะอันนี้ก็คือโรคที่พบว่าเกิดจากเชื้อของโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังนะคะเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักเลยก็คือตัวนี้ค่ะคือ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียกรัมบวกรูปกลมนะคะมันเลี้ยงตัวเนี่ยบางทีเราก็จินตนาการว่ามันคล้ายๆกับพวงองุ่นนะคะ grape like cluster เป็นเชื้อที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็ไม่สร้างสปอร์ด้วยนะคะเชื้อตัวนี้เนี่ยสามารถเจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนเราก็เรียกเชื้อกลุ่มนี้ว่า facultative anaerobeความสามารถในการก่อโรคของ Staphylococcus aureus เนี่ยเกิดมาจากความสามารถในการสร้างเอนไซม์และสารพิษหลายชนิดเลยนะคะรวมๆกันก็มีอยู่หลายชนิดอาจารย์ก็จะกล่าวถึงไปทีละชนิดนะคะเอนไซม์ตัวแรกชื่อว่าเบต้าแลคตามีสเอนไซม์ตัวนี้มีผลทำให้เชื้อเนี่ยดื้อต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่มของเพนิซิลินหลายๆชนิดเช่นเพนิซิลินจีหรือแอมพิซิลินนะคะโดยยาเนี่ยจะมีผลทำลายโครงสร้างของยาส่วนแลคแตมริงทำให้ยานั้นเนี่ยไม่สามารถออกฤทธิ์ได้นะคะเอนไซม์ตัวที่2ชื่อว่าแคตาเลสแค
คาตาลิสต์เป็นเอนไซม์ที่สลายไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการหายใจโดยใช้ออกซิเจนสลายตัวนี้ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์ให้กลายเป็นน้ำและออกซิเจนเวลาทดสอบเราก็จะเห็นฟองฟูของออกซิเจนเกิดขึ้นเมื่อเราหยดไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์ลงบนตัวเชื้อเอนไซม์ชนิดที่3ชื่อว่าโคแอคูเลสนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการวินิจฉัยเชื้อ Staphylococcus aureus โดยเอนไซม์โคแอคูเลสเนี่ยจะมีหน้าที่ทำให้พลาสมาแข็งตัวโดยเชื้อ Staphylococcus aureus จะสร้างโคแอคูเลสได้2ชนิดนะคะได้แก่1บาร์โคแอคูเลสหรือเรียกว่าคัมปิ้งแฟกเตอร์และ2ฟรีโคแอคูเลสในส่วนของบาร์โคแอคูเลสเนี่ยมันจะจับอยู่ที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรียทำให้เกิดการกระตุ้นการเปลี่ยนไฟบิโนเจนให้กลายเป็นไฟบินมีผลทำให้เชื้อเกาะกลุ่มกันได้นะคะส่วนฟรีโคแอคูเลสนั้นจะทำปฏิกิริยากับโคแอคูเลสรีแอคติ้งแฟกเตอร์นะคะที่อยู่ในพลาสมาก่อให้เกิดไฟบินเนี้ยจะทำให้พลาสมาเนี่ยแข็งตัวโดยเมื่อพลาสมาแข็งตัวแล้วจะมีผลป้องกันเชื้อจากกระบวนการฟาโกไซโตซิสของเม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์นี้นะคะเอนไซม์ตัวต่อไปชื่อว่าไฮยาลูโรนิเดสหรือเรียกง่ายๆว่า spreading factor เป็นเอนไซม์ที่สลายไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ connective tissue ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อลงไปในชั้นเนื้อเยื่อชั้นลึกได้เอนไซม์ตัวต่อมาชื่อว่าฮีโมไลซินเอนไซม์ตัวนี้ทำให้เชื้อมีความสามารถในการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงซึ่งการสลายของเม็ดเลือดแดงเราเรียกว่าฮีโมไลซิสนะคะเราจะสังเกตการสลายของเม็ดเลือดแดงได้ก็ต่อเมื่อเราเพาะเลี้ยงเชื้อลงบนอาหารเพาะเชื้อที่มีส่วนประกอบของเลือดนะคะโดยเลือดเนี่ยอาจจะเป็นชีฟบลัดเลือดแกะหรือว่าฮิวแมนบลัดนะคะในอาหารเพาะเชื้อเนี่ยเราก็จะเติมเลือดลงไปประมาณ 5% นะคะแล้วก็เพาะเชื้อลงไปจากภาพนี้เขาใช้รูปเขียนเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะคะตามลักษณะการย่อยสลายของเม็ดเลือดแดงเรามาดูกันนะคะการย่อยสลายของเม็ดเลือดแดงแบบแรกเราเรียกว่าเบต้าฮีโมไลซิสนะคะเป็น complete hemolysis นี่คือเชื้อนะคะที่เขาเขียนเป็นรูปเครื่องหมายเบต้าแล้วเราจะเห็นโซนใสๆรอบตัวเชื้อปกติแล้วบลัดอาการ์เนี่ยมีสีแดงแต่ถ้าเม็ดเลือดแดงถูกทำลายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโซนใสๆนะคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มีความสามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดงอย่างสมบูรณ์เลยสีแดงหายไปหมดเราเรียกว่าเบต้าฮีโมไลซิสมาแบบที่2นะคะมันเป็นการย่อยสลายของเม็ดเลือดแดงแบบไม่สมบูรณ์เราก็จะเห็นโซนเนี่ยไม่ใสแล้วค่ะเป็นออกสีเขียวๆนะคะเราเรียกว่าอัลฟาฮีโมไลซิสในขณะที่เชื้อที่ไม่มีความสามารถในการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงเราก็เรียกมันว่าแกรมมาฮีโมไลซิสนะคะเมื่อเพาะเชื้อลงไปบนบลัดอาการ์ก็ไม่ได้เกิดโซนใดๆเกิดขึ้นบนบลัดอาการ์เรามาสู่สารพิษนะคะสารพิษแรกชื่อว่าเอ็กโฟเลทีฟท็อกซินนะคะเป็นสารพิษที่ทำให้เกิดการหลุดลอกของผิวหนังก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่าStaphylococcal scale skin syndrome นะคะตามในภาพเลยค่ะก็คือเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการที่ผิวหนังหลุดลอกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสารพิษตัวต่อมาชื่อว่า toxic shock syndrome toxin นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากผู้ป่วยเนี่ยมีอยู่แค่ 5-25% นะคะที่สร้างสารพิษตัวนี้แต่ว่าสารพิษตัวนี้มันเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคสูงนะคะมันจะแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดอาการ Toxic Shock Syndrome นะคะส่วนใหญ่จะเกิดกับคนเพศหญิงที่ใส่ผ้าอนามัยแบบสอดนะคะโดยเชื้อจะปนเปื้อนเข้าไปกับผ้าอนามัยมีเคสที่เกิดขึ้นกับโมเดลหรือนางแบบคนหนึ่งนะคะซึ่งต้องสูญเสียขาไปจากการที่ได้รับเชื้อโดยการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดแบบนี้นะคะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ลุกลามจนกระทั่งต้องสูญเสียขาไปนะคะผ้าอนามัยแบบสอด
บ้านเราหรือประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะคะแต่ลักษณะก็เป็นดังภาพนะคะการปนเปื้อนของเชื้อก็เกิดขึ้นตอนที่เราใส่เข้าไปถ้ามือของเราเนี่ยมีการปนเปื้อนเชื้อก็จะพาเชื้อเข้าไปสู่บริเวณช่องคลอดแล้วก็เมื่อเจอกับเลือดประจำเดือนซึ่งเป็นอาหารที่ดีของเชื้อเลยค่ะเชื้อก็จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแล้วก็แพร่กระจายเข้าไปในกระแสเลือดพร้อมกับการสร้างสารพิษที่ชื่อว่าท็อกซิกช็อกซินโดรมท็อกซินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยเรียนรู้ว่าหลังจากออกจากห้องน้ำแล้วให้ล้างมือให้สะอาดใช่ไหมคะตอนนี้เราเพิ่มองค์ความรู้เข้าไปว่าเมื่อเราจะเปลี่ยนผ้าอนามัยหรือสัมผัสกับผ้าอนามัยเราต้องล้างมือก่อนให้สะอาดเสมอนะคะอาการของโรคนะโรคผิวหนังอักเสบหรืออิมเพเทโกเนี่ยอาการเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะมีอาการเป็นตุ่มน้ำพองใสก่อนนะคะแล้วก็จะกลายเป็นตุ่มหนองอย่างรวดเร็วรอบๆตุ่มหนองก็จะมีอาการอักเสบแดงแล้วก็ตุ่มเนี่ยจะแตกออกแล้วพอตุ่มแตกออกก็จะเกิดเป็นสะเก็ดสะเก็ดจะเป็นหนาๆสีเหลืองนะคะถ้าเราเผลอไปแกะสะเก็ดออกก็จะเป็นแผลแดงเยิ้มเลยค่ะอย่างในภาพนี้นะคะมาเป็นกลุ่มของ folliculitis ก็คือต่อมขุมขนอักเสบหรือรูขุมขนอักเสบมันก็จะเป็นต่อมหนองเล็กๆนะคะบริเวณรูขุมขนเชื้ออาจจะแพร่กระจายไปบริเวณรอบๆทําให้เกิดการอักเสบบริเวณกว้างแต่ก็ไม่พบอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงในคนปกตินะคะต่อมาเป็น furuncle ก็คือฝีเนี่ยเป็นการติดเชื้อในกลุ่ม staphylococci บริเวณต่อมเหงือกหรือว่าต่อมไขมันทำให้เกิดการอักเสบบวมแดงและเป็นหนองเราก็เรียกง่ายๆว่าฝีนะคะถ้าการติดเชื้อลุกลามมีการอักเสบเกิดฝีหนองจำนวนมากเราก็อัปเกรดหรือว่าเรียกว่าฝีฝักบัวนะคะคาร์บังเคิลซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจเกิดการลุกลามจนเชื้อแพร่เข้าสู่กระแสโลหิตได้นะฝีพวกนี้เนี่ยมักจะเกิดบริเวณที่อับชื้นหรือว่ามีการหมักหมมของเหงือกใครที่เราทำความสะอาดไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะเช่นก้นรักแร้หรือว่าบริเวณหลังโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะคะกรณีเกิดฝีหนองที่รุนแรงเนี่ยอาจพบเกิดในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติหรือภูมิคุ้มกันอ่อนแอมากกว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันเป็นปกติหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีการรักษาความสะอาดที่ดีเป็นปกตินะต่อไปเป็นตากู้ยิงสไตล์นะคะเป็นการติดเชื้อที่ต่อมไขมันหรือต่อมเหงือกบริเวณหนังตาอาจจะหนังตาบนหรือหนังตาล่างได้หมดเลยนะคะทำให้เกิดการอักเสบบริเวณหนังตาเกิดเป็นหนองเกิดขึ้นเราจะพบว่าคนที่เป็นตากู้ยิงบ่อยๆเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยรักษาความสะอาดที่มือแล้วเอามือไปขยี้ตาโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาง่วงนอนเด็กๆก็มักจะเอามือไปขยี้ตาก็จะทำให้เชื้อโรคที่อาจจะติดอยู่ที่มือหรือว่าเชื้อโรคที่อยู่ที่หนังตาเนี่ยเข้าไปที่รูขุมขนหรือบริเวณต่อมไขมันหรือต่อมเหงือกทำให้เกิดการอักเสบได้นะกาวสกินซินโดรมก็เป็นอาการที่เกิดจากเชื้อสร้างสารพิษใช่ไหมคะทำให้เกิดอาการผิวหนังหลุดลอกการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีการเก็บสิ่งส่งตรวจใช่ไหมแล้วก็จากนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยก็มักจะเอามาย้อมแกรมกันถ้าเกิดเป็น Staphylococcus เนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะพื้นฐานของเชื้อเลยก็คือเป็น Gram positive ก็ต้องติดสีม่วงของสีย้อม Crystal violet แล้วก็มีรูปร่างกลมๆนะคะเราเรียกว่าคอคไคเชื้อพวกนี้เนี่ยเราสามารถเพาะเลี้ยงไม่ยากนักบนอาหารเพาะเชื้อธรรมดาก็คือนิวเทรียนอาก้าก็ขึ้นได้แล้วหรือว่าบนบลัดอาก้านะคะซึ่งเมื่อกี้เราเรียนกันถึงเรื่องของการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงใช่ไหมคะเชื้อ Staphylococcus aureus เนี่ยส่วนมากเราจะพบการย่อยสลายของเม็ดเลือดแดงเป็นแบบเบต้าฮีโมเลซิสเราก็จะเจอโซนใสรอบๆโคโลนีของเชื้ อการเพาะเชื้อที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการใช้อาหารเพาะเชื้อที่ชื่อว่า mannitol salt agar นะคะแล้วก็ใช้คุณสมบัติที่สำคัญของ staphylococcus aureus เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวคัดแยกเชื้อบนอาหารเพาะเชื้อ mannitol salt agar อาหารเพาะเชื้อตัวนี้ก็จะมีสารอาหารพื้นฐานนะคะก็พวกเปปโตหรือบีฟหรือยีสต์เอ็กซ์แทรก
แต่เราจะมีการเติมสารที่สามารถคัดเลือกเฉพาะ Staphylococcus ได้ก็คือเราเติมโซเดียมคลอไรด์ลงไป 7.5% เชื้อตัวอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังเนี่ยก็ไม่สามารถเจริญได้ในที่ที่มีเกลือในความเข้มข้นสูงระดับนี้นะคะดังนั้นบนอาหารแมนิทอล2อาก้าเราก็จึงพบเชื้อในกลุ่มของ Staphylococcus aureus ที่เจริญได้นอกจากนั้นเนี่ยเราเติมน้ำตาลแมนิทอลเข้าไปการเติมน้ำตาลแมนิทอลเนี่ยเป็นการคัดเลือก Staphylococcus aureus ออกจาก Staphylococcus อื่นๆเพราะว่าคุณสมบัติหนึ่งของ Staphylococcus aureus ก็คือความสามารถในการหมักนะย่อยน้ำตาลที่ชื่อว่าแมนิทอลนะคะเราเคยเรียนมาแล้วถ้าเกิดว่าเชื้อหมักย่อยน้ำตาลเนี่ยจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดใช่ไหมคะคราวนี้พอเกิดกรดเกิดขึ้นทำไมอาหารเพาะเชื้อจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็เพราะว่าในอาหารเพาะเชื้อชนิดนี้มีอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอลเรดเติมอยู่นะคะฟีนอลเรดเนี่ยถ้าเป็นกรดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในขณะที่เชื้อ Staphylococcus ตัวอื่นๆนะคะเช่น Staphylococcus epidermidis ซึ่งเป็น normal flora ที่ผิวหนังเนี่ยหรือว่า Staphylococcus saprophyticus เนี่ยไม่สามารถหมักย่อยน้ำตาลแมนิทอลได้มันก็จะใช้สารอาหารตัวอื่นๆเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็เติบโตแต่เนื่องจากไม่สามารถหมักย่อยน้ำตาลได้มันก็เลยไม่สามารถสร้างกรดจำนวนมากๆที่จะไปเปลี่ยนฟีนอลเรดให้เป็นสีเหลืองได้ดังนั้นแมนิทอล2อาก้าจึงเป็นอาหารเพาะเชื้อชนิด selective and differentiated medium ที่สำคัญในการใช้การแยกเชื้อ Staphylococcus aureus ออกจาก Staphylococcus ตัวอื่นๆนอกจากนั้นนะคะในการทดสอบในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราสามารถที่จะคอนเฟิร์ม Staphylococcus ได้ด้วยการทดสอบที่ชื่อว่า Catalase นะคะCatalase test เนี่ยใช้ไฮโดรเจนพีออกไซด์เป็นตัวทดสอบโดยการหยดลงไปที่เชื้อผลบวกก็คือจะเกิดฟองฟู่ Catalase test เนี่ยเราเอาไว้แยกเชื้อ Staphylococcus ออกจากเชื้อ Streptococcus ในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเชื้อ Staphylococcus ทุกตัวก็จะให้ Catalase บวกได้ทุกตัวเลยไม่สามารถแยก Staph aureus ออกจาก Staph ตัวอื่นๆด้วย Catalase นะคะการทดสอบทางชีวเคมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือ Coagulase Coagulase ก็จะใช้แยก Staph aureus ออกจาก Staph ตัวอื่นๆค่ะโดยการทดสอบนี้เราจะดูความสามารถของเอนไซม์ Coagulase ในการทำให้พลาสมาแข็งตัวถ้าเราผสมพลาสมาลงไปในเชื้อกับเชื้อในหลอดทดลองแล้วนะคะเราเอาไปบ่มแค่4ชั่วโมงค่ะเราก็จะเอามาทดสอบโดยเอียงหลอดทดลอง45องศานะคะถ้าส่วนผสมยังคงเป็นของเหลวก็แสดงว่าเป็นผลลบแต่ถ้าเกิดว่าของผสมระหว่างพลาสมากับตัวเชื้อกลายเป็นลิ่มนะคะกลายเป็นลิ่มเหมือนเคิร์ดนะคะเป็นก้อนให้เราเห็นแสดงว่ามันแสดงผลบวกก็คือเชื้อสามารถสร้างเอนไซม์ Coagulase ได้ซึ่งตัวที่สร้างเอนไซม์ Coagulase ได้ก็คือ Staphylococcus aureus นั่นเองไปนะคะในเรื่องของการรักษาป้องกันและควบคุมเนี่ยเมื่อพบการติดเชื้อ Staphylococcus aureus เนี่ยอาการที่เราเห็นก็คงจะเป็นการอักเสบเป็นหนองนะคะหนองนั้นก็คือมีตัวเชื้อแบคทีเรียนะคะมีไวท์บลัดเซลแล้วก็มีการอักเสบของผิวหนังบริเวณรอบๆการรักษาแผลก็มักจะเป็นการเอาหนองออกร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าจากการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Staphylococcus aureus พบว่าเชื้อตัวนี้ส่วนใหญ่ดื้อต่อยาเพนิซิลินดื้อมานานแล้วด้วยนะคะจึงใช้ยาเพนิซิลินในการรักษาการติดเชื้อ Staph aureus ไม่ค่อยได้ผลและนอกจากนั้นเรายังพบเชื้อในกลุ่มที่ดื้อต่อยาเมทิซิลินตามมาด้วยนะคะเราก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันซึ่งเชื้อที่ดื้อต่อยาเมทิซิลินเนี่ยเรามีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า MRSA หรือว่า Methicillin Resistant Staphylococcus aureus นะคะเราก็พัฒนาเป็นยาที่ชื่อว่า Vancomycin คราวนี้เราลองมาดูนะเราอยู่ในปี2020ใช่ไหมคะเริ่มพบ Vancomycin Resistant ตั้งแต่ปี2002แล้วค่ะดังนั้นปัญหาการดื้อยาคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเราที่จะรับมือต่อเชื้อ Staphylococcus aureus นะคะ
นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังพบอีกนะคะว่าคนปกติเนี่ยพบเป็นพาหะของเชื้อชนิดนี้ประมาณ25%เลยนะคะโดยพบอยู่ที่โพรงจมูกคนบางคนมีเชื้ออยู่ในโพรงจมูกแต่ไม่แสดงอาการเนี่ยเราก็เรียกว่าพาหะพาหะที่สำคัญเนี่ยที่เราพบก็คือพาหะที่เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องสัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้รับการปนเปื้อนของเชื้อเนี่ยมากแล้วก็จะพบปัญหาดื้อต่อยาในโพรงจมูกของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมากตามไปด้วยนะคะและอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเชื้อเนี่ยมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่แห้งแล้งได้อย่างเช่นมันอาจจะติดอยู่ที่เสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนปลอกหมอนถ้าหากว่าทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อได้ดีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในโรงพยาบาลเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้จึงต้องป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่มีอาการติดเชื้อที่เราเห็นเลยนะคะเช่นเป็นฝีเป็นหนองหรือว่ามีบาดแผลเนี่ยมาสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ทำงานในสถานเลี้ยงเด็กอ่อนก็เหมือนกันก็ควรจะทำการตรวจสอบว่าเป็นพาหะของเชื้อตัวนี้หรือไม่โดยการเพาะเชื้อจากบุคลากรเหล่านี้แล้วก็ถ้าพบว่าเป็นพาหะควรให้การรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อชนิดนี้ค่ะเราก็ได้รับทราบเรื่องของการติดเชื้อของเชื้อ Staphylococcus aureus แล้วนะคะสามารถติดตามความรู้เรื่องของโรคติดเชื้อแบคทีเรียโรคอื่นๆได้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ